ร์วอล์กสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตเอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณตอบคุณทุกคำถามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และก็ตัวถังพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Solution 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยได้เปรียบประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speedchannel.co.th Facebook Fanpage Speed Channel และอีก1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ครับซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของ Speed Channel ได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคสามข้อความนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณซูบารุประเทศไทยและขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับมาไม่เสียเวลาดูเรื่องราวของแว่นตากันครับตัดแว่นตาแบบสำหรับเล่นกีฬากลางแจ้งกันใส่แล้วเวิร์กจริงครับก็เลยนำมาบอกต่อครับเผื่อจะได้ผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของกันต่อไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขับตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หมดหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสง
นะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ไปตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแบนก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับขอเข้ามาครับชอบแบบไหนก็สั่งเข้ามาได้เลยตามสไตล์เลยจะเป็นแบบสปอร์ตเลยนะแฟชั่นก็ได้หมดนะครับอ่ะเรื่องราวนี้มาดูเรื่องวิดีโอคลิปครับคลิปแรกจัดให้ดูครับเป็นเรื่องหน้าเนื้อหน้าเนื้อต่ำใจน้อยเนื้อต่ำใจว่ารถพยาบาลไทยกับรถพยาบาลต่างประเทศต่างกันยังไงครับเครื่องไม้เครื่องมือฝีมือไม่ต่างนะครับแต่ต่างกันตรงระหว่างการเดินทางเนี่ยเอาไปชมครับว่ารถพยาบาลต่างประเทศเวลามีเหตุเขาวิ่งกันยังไงแล้วเมืองไทยเวลามีเหตุเขาวิ่งกันยังไงคนทั่วไปเนี่ยประสบเหตุแล้วทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับไปดูครับไม่หลบนี่คือเมืองไทยนี่คือเมืองไทยนี่คือเมืองไทยครับเอาเบรกด้วยเบรกด้วยนี่เออถึงขนาดพูดออกไมค์แล้วนะนี่เบรกด้วยไม่ฟังดันต่อดันต่อจะเข้าให้ก่อนก็ไม่ได้ก็กว่าจะหลบแกตัวเออนี่ฮะในต่างประเทศดูฮะเขาพร้อมใจกันไปไงฮะแหวกเลยนะแหวกไปสบายๆเป็นแบบทะเลแหวกแบบโมเสสเลยนะใช่ครับผม พร้อมใจกันจริงๆทุกคนให้ความร่วมมือนี่ฮะเขาบอกว่าปลูกฝังมาผิดกันกบตัวนี้เดินหน้าสบายเขาดีเสียงปุ๊บเขาพร้อมใจกันเปิดทางให้รถพยาบาลคนไทยนี่กว่าจะหลบได้เอาว่าตัวกันสุดๆล่ะใช่แล้วก็บางคนก็อ้างว่าลมตกใจโอ้โหรถเสียงดังที่ท้ายตกใจอ่ะไม่รู้จะหลบยังไงเบรกด้วยไม่รู้จะแตะเบรกทำไมนี่นะครับถึงบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้หนีกันหรอกฝีมือของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หนีกันแต่กว่าจะไปถึงมันช้าคนไทยนี่แหละถ้าไม่ช่วยกันก็อย่างนี้แหละครับนะอย่าเห็นแก่ตัวทีนี้ไปดูเรื่องราวคลิปต่อไปฮะนำเรื่องราวของคลิปอุบัติเหตุมาให้ชมกันเพื่อให้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาวิเคราะห์กันดูว่าอุบัติเหตุน่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงไปชมครับคลิปนี้โด่งดังในโซเชียลนะปาเจโร่แซงซ้ายไปที่ไหลทางแล้วก็เสียอาการไปชนรถอีซูซูโอ้โหเห็นไหมฮะจริงๆคลิปมันจะมีก่อนแล้วนี้นึงปาเจโร่เลยลูดซ้ายมาแล้วก็รถเสียการหักเข้ามาแล้วก็มาชนปิกอัพคันนี้ซึ่งไม่รู้เรื่องเลยวิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยปาเจโร่ก็เนี่ยมาจอดตรงนี้ปุ๊บสักพักนึงรู้สึกจะเปิดประตูลงมาดูนะฮะถ้าไม่รู้คลิปยาวขนาดนั้นไหมจริงๆในคลิปเต็มนะจะเห็นว่าเปิดประตูลงมาดูอยู่เนี่ยชนแล้วก็ไปชนกับรถที่วิ่งมาด้วยนะขับมาดีๆใช่จริงๆคลิปมันไม่หมดอันนี้จริงๆมันต้องสุดท้ายแล้วเปิดประตูลงมาดูแล้วก็ขับรถไปเลยเขากำลังตามตัวอยู่ยังตามไม่ได้ยังตามรู้สึกว่ายังตามไม่ได้นะว่าเป็นใครก็จะเป็นก็จะเห็นว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงลงมาจากรถแต่ลงมาไม่ได้ไปช่วยเลยนะเปิดประตูลงมาดูแล้วก็ไป
ช่ในรุ่นจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตใช่ถมแรกนะใช่ตัวแรกรุ่น GLS นะฮะใส่ล็อกน่าจะเป็นล็อกขอบ20หรือมากกว่า18ขึ้นไปแต่รู้เลยว่าในต้นคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่ารูดซ้ายครับรถมันติดเมื่อกี้รถมันเยอะรูดซ้ายเสร็จแล้วรถเสียอาการสไลด์เข้ามาเราควบคุมรถไม่ได้ก็ไปชนไปขับที่ขับมาดีๆประเภทนึงไอ้คนสันดานแบบนี้ในโลกเนี่ยนะประเภทรถติดแล้วเปิดเลนพิเศษเปิดเลนเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตใครซ้ายไหลทางเนี่ยเขาไปได้ท่านก็เปิดเลนของฉันเลยไอ้คนพันนี้เนี่ยนะมันต้องกำจัดแซงไปแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นยังพอว่านี่เดือดร้อนคนอื่นแล้วที่หนำซ้ำเกิดเหตุแล้วยังไม่ลงมาให้ความช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยถึงบอกว่าคนไทยนะมันปัจจุบันนี้เห็นกับตัวเห็นกับตัวกลัวความผิดก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันไปดีกว่าเนี่ยถึงบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณเป็นต้นเหตุคุณไปชนเขาจะตั้งหากใช่เสร็จแล้วเนี่ยคุณยังทำให้เขาบาดเจ็บแทนที่คุณจะมีมนุษย์เสียธรรมลงมาช่วยเหลือเขาเบื้องต้นทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ยังดีใช่นะครับนี่กลับกลายไปว่าหนีคดีความผิดอีกเวลาเกิดเหตุคนไทยชอบคิดว่าไปดีกว่าอย่าไปยุ่งเขาเลยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นคนชนอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะไอ้นี่มันตัวชนมันต้องหยุดด้วยนะจริงๆแล้วนี่มันตัวชนด้วยแล้วก็ยังมีอีกพวกนึงคือกลุ่มที่ขับรถผ่านมาแล้วพอเห็นเหตุเราก็ไปดีกว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นคนชนความคิดแบบนี้มันต้องเลิกนะต้องเลิกนะครับแล้วก็จริงๆอุบัติเหตุในเหล่านี้เนี่ยจริงๆนะต้องบอกว่าต้นเหตุมันต้องเอาให้หนักจริงๆแล้วพรบ.จราจรทั้งบกเนี่ยต้องปรับกฎหมายใหม่แล้วเอาให้หนักเขาตามอยู่อันนี้แต่ว่ายังไม่รู้ตามเจอหรือยังตามมาตามได้ครับจริงๆนะไม่ได้ยากหรอกตำรวจไทยเนี่ยแป๊บเดียวถ้าจะเอาจริงๆก็ตามได้ครับสิบล้อปาดก็ยังตามได้รถพ่วงที่ปาดตกข้างทางยังตามได้เลยใกล้นี่ผ่าฐานชัดๆทะเบียนเลขทะเบียนก็เห็นหน้าคนก็เห็นตามในข่าวรู้สึกว่าในรถปิกอัพมีเด็กด้วยนะก็เลยรับบาดเจ็บไปเนี่ยผมบอกว่าเลิกก็ทีนะไอ้ประเภทขับรถแล้วรถติดแล้วก็เปิดเลนเองวิ่งไหลทางเนี่ยต้องเลิกก็ทีนะหักติดเหมือนชาวบ้านเขาบ้างถ้ายังไม่อยากติดก็ออกก่อนเวลาครับแค่นั้นเองวิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็อย่าไปออกตามเวลาที่รถเขาติดกันก็ออกเขาก่อนเวลาบอกทะลีบก็ไม่ออกแต่เมื่อวานนะใช่เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งก็คือขอแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บทุกท่านด้วยครับสองก็ขอสาบแช่งประณามเจ้าของรถปาเจโร่คันนี้จริงๆแล้วก็ขอประณามด้วยแล้วก็ขอสาบแช่งด้วยว่าคุณเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเพราะอะไรมันจริงเราพูดเรื่องนี้เราคือถ้าใครไม่เคยเหตุการณ์แบบนี้เราทำร่วมกันอยู่อยู่เนี่ยเราคือเวลาเกิดเหตุเนี่ยนาทีแรกเนี่ยถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือทันเนี่ยนะบางทีสมมติเหตุการณ์นี้อันนี้พอดีว่าเขาแค่บาดเจ็บมันไม่เกิดอะไรมากกว่านี้อย่างกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะแรกอย่างของเราวันที่1มกราเนี่ยถ้าเราไม่หยุดวันนั้นนะก็อาจจะตายก็ได้ผู้ชายคนนั้นใช่ก็คือเวลาเกิดเหตุเนี่ยคือจังหวะแรกที่ลงไปช่วยเนี่ยคือทุกอย่างมันหนักผ่อนหนักเขาเป็นเบาได้สมมติว่าช่วยถูกวิธีนะไม่ใช่ไปลากเข้ามาต้องดูด้วยอย่างล่าสุดที่ออกข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาไปยืนทำตัวเป็นหมอแล้วมาขัดขวางการช่วยเหลือเขาถ้าเขาทำ CPR จนคนเจ็บคนนี้ตายอ่ะแต่อันนั้นบางทีอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ได้เขาอาจจะหวังดีช่วยเรื่องนี้ไม่อยากไปไม่ใช่แต่ว่ามันก็คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่คุณยุ่งอะไรเขาอ่ะเจ้าหน้าที่มาก็ใช่ป่ะคุณเจ้าหน้าที่เขามาแล้วคุณต้องปล่อยเจ้าหน้าที่เขาทำงานนะฮะคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาคุณจะเป็นหมอต้องการคุณเป็นหมอคุณแสดงบัตรตัวเลยคุณแสดงตัวเลยคุณช่วยด้วยตัวเองเลยไม่มีใครเขาว่าถือว่าคุณเป็นพลเมืองดีซะด้วยซ้ำแต่คุณไปขัดขวางเจ้าหน้าที่เขาเวลาเขาทำงานเนี่ยอันนี้เนี่ยผมถือว่าไม่ได้เวิร์กนะต่อให้คุณเป็นหมอต่อให้คุณเป็นแต่ทำไมคุณไม่แสดงตัวทำไมคุณไม่ควักบัตรหมอมาให้ดูว่าคุณคือนายแพทย์หรือคุณเป็นหมอวิชาชีพที่คุณสามารถที่จะช่วยเหลือตรงนั้นได้แต่คุณไปยืนทำเป็นแบบว่าอวดภูมิรู้ดีแล้วก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานแล้วสุดท้ายตายขึ้นมาผมถามว่าแล้วไงฮะคืออะไรคนไม่น่าจะตายก็มาตายเพราะไอ้คนที่มายืนอวดดีรู้ภูมิมีภูมิแล้วก็มาอวดดีกันยืนอยู่ตรงนั้นผมว่าไม่ใช่เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันต้องมาอวดดีอวดเก่งกันมันวินาทีต่อวินาทีถ้ามันทำกันได้เร็วช่วยเหลือกันได้เร็วโอกาสรอดมันก็มีสูงแต่ถ้ามายืนอวดดีอวดเก่งกันอยู่แล้วก็ห้ามปรามไม่ให้เขาทำนู่นทำนี่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นผลเสียแทนที่จะช่วยเขาได้กลับว่าเขาเสียชีวิตไปซะอีกมันก็กลายเป็นเรื่องกันนะถึงบอกว่าบางทีก็เข้าใจนะแต่ว่าบางมุมผมก็ไม่เข้าใจอย่างกรณีนี้ถ้าเป็นผมเจอผมไม่เข้าใจเพราะคุณไม่ได้แสดงตัวมาว่าคุณเป็นหมอหรือคุณเป็นอะไรแล้วอยู่ๆคุณมายืนกำกับให้คนนู้นไม่ต้องทำนี่คนนี้ไม่ต้องทำนะเจ้าหน้าที่เขามาก็ถอยออกมาครับหน้าที่เราไทยมุงเนี่ยวันนี้ไทยมุงเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะบางทีไปมุงเขามากๆเนี่ย
มันก็ขาดอากาศหายใจได้เหมือนกันนะคนเราเนี่ยก็ถอยโล่งเปิดโล่งหรือไทยมุงกันไปมุงกันมาไม่ดูรถเขาชนซ้ำสองก็ตายอนาถมาเป็นไม่รู้กี่มุงแล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นจะมุงจะอะไรก็ตามนะครับก็ช่วยขอความกรุณาว่าหลบทางให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานเปิดทางให้คนเขาทำได้บางทีจอดดูรถชนกันจนรถพยาบาลออกไม่ได้ไอ้พวกถ่ายคลิปอยู่นะฝากด้วยนะแล้ววันนี้เขามีกฎหมายนะครับพรบคอมพิวเตอร์นะครับเขาคุ้มครองคนเจ็บคนตายนะครับคุณไปถ่ายภาพศพแล้วคุณไม่เบลอหน้าเขาเนี่ยเขาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นะครับญาติฟ้องแล้วนะเซอร์คือคุณไม่ใช่หน้าที่คุณไม่ใช่เรื่องคุณจะถ่ายทำไมถ่ายคลิปเก็บไว้ทำไมไม่ช่วยยืนโบกรถอะไรก็ว่าไปมีประโยชน์กว่าใช่เขาด่าเอาด้วยไปโพสลูกโพสอยู่คุณไปโพสศพคนตายโดยที่คุณไม่เบอร์หน้าเขาไม่เบอร์ภาพเดี๋ยวที่ศพคนตายเขาไม่เคยอยากให้เห็นมันมีพรบเรื่องนี้คุ้มครองอยู่นะเพราะนั้นคุณไปถ่ายศพเขาเต็มลงไปนี่คือคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพคุณไปถ่ายคุณไม่แล้วเรื่องศพมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องไปแชร์ในโลกโซเชียลเลยโซเชียลมันก็ควรจะแชร์เรื่องอื่นๆไม่ใช่เรื่องศพใช่เห็นอุบัติเหตุได้เอาไปสอนเตือนแต่ว่าก็ต้องมีวิธีการเบอร์หน้าหรือว่าไม่ได้ถ่ายทะเบียนรถไปถ่ายรถเขาเนี่ยคุณอาจจะโดนได้นะผมเตือนไว้ก่อนนะฮะเพราะนั้นเอาเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับNa na 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 na